สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับอัครินห้องดอกไม้ครับและผมอยู่กับเจ้านี่ครับนิสสันนาวาร่าไม่ใช่ครับนิสสันเทอร่าครับนี่ฮะเป็นครั้งแรกครับที่ได้มาทดลองขับเจ้านิสสันเทอร่าเวอร์ชั่นไทยนะครับนี่ฮะให้ดูกันชัดๆนะครับสำหรับนิสสันเทอร่าเวอร์ชั่นไทยนี่คือการทดสอบครั้งแรกวันนี้ผมขับมาทั้งวันฮะในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังเพิ่งจะเสร็จสิ้นภารกิจในการขับนะครับว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายๆช่วงเที่ยงนะครับไปตะลุยออฟโรดกันมาไปเข้าป่ากันมาแล้วก็มาวิ่งออนโรดขึ้นเขาลงเนินลุยน้ำนะฮะกับตัวนี้ฮะนิสสันเทอร่าคันประจำตัวของผมนั่นได้รับคันนี้มีเครื่องหมายมีเลข4บวก4ตรงนี้นะครับ4คูณ4ไม่ใช่บวกนะ4คูณ4ตรงนี้บ่งบอกถึงอะไรว่านี่คือตัวขับเคลื่อน4ล้อครับคันนี้ที่เราได้ลองขับมันมาเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็เล่าให้ฟังเบื้องต้นคร่าวๆกันก่อนสเปค190แรงม้านะครับกับเครื่องยนต์ขนาด 2.3 ลิตร YS นะครับเป็นเครื่องตัวใหม่ของทางนิสสันที่พัฒนาขึ้นมานะครับแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรพละกำลังนั้นอาจจะไม่ใช่อาจจะพละกำลังเท่ากับตัว 2.5 ลิตรแต่ว่ามีขนาดเครื่องยนต์ที่เล็กลงง่ายๆว่ามีเครื่องที่อยู่ในพิกัด 2.3 ลิตรก็แน่นอนข้อดีของเขาก็คือในส่วนของเรื่องการบริโภคน้ำมันนั่นเองนะครับตามมาตรฐานว่าเฮ้ยเครื่องเล็กลงแน่นอนว่าการกินน้ำมันนั้นควรจะต้องน้อยกว่าตัว 2.5 ลิตรผลลัพธ์เป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนท้ายนะครับสำหรับอัตราการบริโภคน้ำมันเล่าอย่างนี้ก่อนครับว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นตัว YS 2.3 ลิตร 2.3 ลิตรทำไมเขาถึงทำให้มีพิกัดกำลังได้ถึง190แรงม้าแล้วมันต่างจากเครื่องเดิม 2.5 ลิตรอย่างไรง่ายๆครับตัวนี้มีเทอร์โบ2ลูกครับเป็นเทอร์โบ2สเต็กเทอร์โบก็คือง่ายๆว่าเทอร์โบ2จังหวะเทอร์โบ2ลูกทำงานลูกแรกทำงานในจังหวะที่รอบเครื่องยนต์ต่ำนะครับลูกที่2จะทำงานเมื่อรอบเครื่องยนต์สูงแง่ว่าสลับกันทำงานไม่ได้ทำงานพร้อมกันเพราะฉะนั้นมันจะมีข้อดีในแง่ของการเรียกแรงบิดที่สม่ำเสมอซึ่งผลลัพธ์จากที่ผมได้ทดลองขับมาวันนี้ทั้งวันนะครับก็ต้องบอกว่ามันตอบสนองได้ทันใจการเร่งแซงจังหวะต่างๆนั้นทำได้ดีทำได้เนียนเมื่อมาชนกับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดถามว่าเกียร์อัตโนมัติ7สปีดโอเคไหมสำหรับชุดนี้ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าเป็นใจผมนะถ้าเป็นไปได้มาทีหลังอยากได้เกียร์ที่เยอะกว่านี้สัก8สปีดจะดีมากในแง่ของการอัตราบริโภคน้ำมันนะครับจะดีมากๆแต่ได้7สปีดก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็ลงตัวอยู่ในระดับหนึ่งของมันอยู่แล้วนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวอยากให้เห็นเหมือนกันเดี๋ยวให้เห็นภายในจุดเด่นของเขาซึ่งทางนิสสันโปรโมทในเรื่องของ Intelligent Mobility อันนี้ก็เรียนตามตรงว่าเป็นเรื่องเข้าใจยากเหมือนกันนะครับก็ได้บอกผ่านนิสสันไปแล้วหลายครั้งนะครับว่ามันไม่ชัดเจนในแง่ของการสื่อสารนะครับถามผมสัมผัสรถมาเยอะขนาดนี้ Intelligent Mobility คืออะไรคือการขับขี่การขับเคลื่อนอัจฉริยะเฮ้ยเรียนตามตรงนะสารภาพตรงๆก็ยังไม่ได้เข้าใจขนาดนั้นพูดไปก็มันคืออะไรอ่ะอันนี้สารภาพตามตรงแต่สิ่งที่เขาบอกมาง่ายๆว่ามันคือเจ้านี่ครับเอาแบบที่เราสัมผัสกันได้จริงๆแบบชัดเจนนะให้ดูตรงนี้ครับมันก็คือระบบตัวนี้ฮะกล้องมองหลังเดี๋ยวจะให้ดูฮะเดี๋ยวจะเห็นภาพนี่ฮะเห็นไหมมันก็คือเป็นจอภาพเลยครับแสดงภาพทางด้านหลังอันนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่ให้รู้ไว้ว่ามันคือกระจกมองหลังที่สามารถ
แสดงผลเหมือนจอง่ายๆว่าตัวนี้เป็นจอเลยเป็นจอที่มีกล้องมองจากทางด้านหลังแล้วก็แสดงผลออกมาบนหน้าจอตรงนี้เลยง่ายๆฮะอันนี้เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ทางนิสสันเรียกว่า Intelligent Mobility นอกจากจอแบบนี้ก็จะมีในส่วนของกล้องรอบคันตรงนี้นี่นะฮะไม่ทราบว่าจะมองเห็นเดี๋ยวผมจะกลับกล้องก่อนนะครับขออนุญาตนี่น่าจะดีขึ้นนะครับนี่คือมีกล้องรอบคันนะครับง่ายๆว่าในบรรดา PPV ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยครับนิสสันเทอร่าจะเป็นตัวเดียวที่มีกล้องมองรอบคันนะครับนี่นะฮะนี่คือรอบคันเดี๋ยวผมปิดขออนุญาตปิดประตูก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้คือกล้องทางด้านหลังนี่ฮะกล้องทางด้านหลังส่วนอันนี้คือทางด้านหน้านะฮะด้านหน้าก็มีกล้องนะอันนี้คือด้านหน้าส่วนนี้คือด้านหลังนะครับนี่ส่วนนี้คือกล้องรอบคันนี่คือหนึ่งในสิ่งที่นิสสันเรียกว่าระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะหรือ Intelligent Mobility ของเขานั่นเองนะครับแล้วก็ถามว่าโอเคไหมสำหรับผมว่าก็โอเคแต่ถามว่าใช้งานได้จริงขนาดไหนแน่นอนฮะมันก็แสดงภาพให้เราเห็นอยู่แบบนี้แล้วแต่เราจะได้ใช้งานบ่อยเพียงใดอันนี้สุดแท้แต่การใช้งานของคุณนะครับทางท่านถ้าซื้อมาถามว่าอยู่ในหมู่บ้านแคบๆอยู่ในทางที่แคบอันนี้ได้ใช้บ่อยแน่จอดรถลำบากอันนี้ได้ใช้แน่ๆนะครับชัวร์ๆแต่ถ้าใครก็ตามที่อยู่บ้านใหญ่หมู่บ้านอลังการแล้วเนี่ยนะถามว่าจะอาจจะไม่ได้ใช้แต่แน่นอนว่าถ้ามีไว้มันปลอดภัยขึ้นมาอย่างแน่นอนครับผมอ่ะในแง่ของการขับขี่ครับวันนี้ขับแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกชอบไหมบอกเลยว่าแตกต่างจากเวอร์ชั่นฟิลิปปินส์อย่างชัดเจนนะครับบอกไว้เลยว่าอัตราเร่งสำหรับเจ้าตัวนี้นะเดี๋ยวขอไปดูภายนอกนะครับนี่นะครับเอานะฮะสำหรับอัตราเร่งบอกได้เลยว่าเป็นที่น่าประทับใจมากครับสำหรับตัวผมนะสำหรับรถพิกัดนี้นะ PPV ด้วยกันเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดีกว่าตัวที่ไปขับที่ฟิลิปปินส์มานะครับนี่ต้องขออภัยด้วยโหแสงรุนแรงมากนะครับอัตราเร่งการตอบสนองทันใจกว่าเกียร์สมูทราบลื่นเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ในส่วนของการขับขี่แบบออฟโรดวันนี้บอกเลยว่าสนามนั้นค่อนข้างยากมากแต่ว่าเจ้าเทอร่าก็สามารถผ่านไปได้นะครับอุปสรรควันนี้บอกได้เลยว่าเราเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักทำให้สนามนั้นค่อนข้างเฉื่อยแฉะมากซึ่งเสียดายที่ไม่ได้เก็บภาพมาให้ชมกันนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสตริกแล้วก็กระชับมากในส่วนของการจัดงานวันนี้นะครับค่อนข้างเพราะฉะนั้นเราเลยไม่สามารถเก็บภาพมาให้ได้มีนิวปาจิโร่อีกตัวนะครับที่มีกล้องรอบคันครับผมใช่ครับอันนี้ให้ดูฮะนี่หลายๆท่านก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าเพราะว่าวันนี้กิจกรรมค่อนข้างให้ขับในเส้นทางที่ยากมากนะครับคือขึ้นเขาลงเขาก็ต้องบอกว่าต้องยอมรับเลยว่าทีมงานของนิสสันนั้นให้ใจมากๆในการที่จะนำรถแบบนี้มาทดลองในพื้นที่ซึ่งบอกว่าขับยากมากครับนี่นะฮะแต่ว่าถามว่าทำได้ประทับใจไหมประทับใจครับเดี๋ยวนะจะเปิดไฟให้ดูไหนๆก็ได้กลางคืนแล้วเราก็จะเปิดไฟให้ดูขับง่ายขับสบายไหมขับด้วยความเป็น PPV นะโดยส่วนตัวผมถือว่ายอมรับได้พวงมาลัยอาจจะหนักไปสักหน่อยสำหรับท่านผู้หญิงสำหรับผมเป็นผู้ชายผมยังรู้สึกว่าพวงมาลัยหนักเกินไปสักนิดนึงนะครับอาจจะขับยากไปสักหน่อยสำหรับคุณผู้หญิงนะอันนี้ถ้าแนะนำก็คือคุณผู้ชายดีกว่านะครับนี่นะไฟกลางคืนก็จะมีรูปทรงที่แปลกโฉบเฉี่ยวแล้วแต่ชอบในแง่ของความสวยนะครับนะฮะมาเสียงเครื่องยน
ถ้าอยู่ภายในห้องโดยสารก็จะค่อนข้างเงียบนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ด้านนอกก็จะประมาณนี้นะฮะคุณชลิตถามว่าฝนไม่ตกหรอครับโชคดีมากครับในช่วงที่ขับออฟโรดและช่วงที่ขึ้นเขานั้นไม่ตกเพิ่งมาตกเมื่อตอนเย็นตอนประมาณช่วง5โมงครับที่เชียงรายนี้ตอนแรกก็ผมตั้งใจจะไลฟ์ตอน5โมงตอนที่ขับรถเสร็จนะครับเตรียมจะไลฟ์แล้วแต่ว่าฝนดันตกมาก่อนก็เลยไม่สามารถไลฟ์ได้จึงจำเป็นต้องมาไลฟ์ตอนนี้แหละครับนี่ฮะให้ดูในแง่ของสิ่งที่เจ้าเทอร่านั้นต่างจากคู่แข่งนะครับหลักๆนี่ครับนั่นก็คือเบรกครับเบรกหลังเป็นดัมเบรกนะครับอันนี้พยายามถ่ายให้เห็นแต่มันอาจจะไม่เห็นนะครับเบรกหลังเป็นดัมเบรกในขณะที่คู่แข่งในตลาดทั้งหมดเป็นดิสเบรกหมดแล้วถามว่าเบรกอยู่ไหมวันนี้อุ่นใจไหมบอกเลยว่าอุ่นใจนะครับไม่ต้องกังวลใจแต่ประการใดสำหรับในเรื่องของการเบรกนะครับแม้จะเป็นดัมเบรกแต่ว่าเบรกแล้วเอาอยู่นะครับ190แรงม้าของเขานั้นดูตัวเลขแล้วเยอะแต่ด้วยพิกัดกำลังแรงบิด450แรงม้าเฮ้ยเบรกไซส์นี้แม้หลังจะเป็นดัมเบรกแต่ก็เอาอยู่นะครับดูเหมือนตัวเลขดูเหมือนเยอะมากแต่ว่าด้วยตัวถังที่ค่อนข้างหนักและการใส่เกียร์อัตโนมัติแบบ7สปีดมาก็ทำให้มันไม่กระโชกหักเหมาะกับการเป็นรถอเนกประสงค์ลงตัวดีอยู่แล้วครับนี่นะฮะจุดเด่นของเขาที่ทางนิสสันได้กล่าวมาอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือตัวกระจกบานหน้านี้นะฮะกระจกบานหน้าเขาบอกว่าเป็นกระจกแบบพิเศษซึ่งมีวัสดุที่ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกได้จากที่เราได้ขับมาได้ลองนั่งมามีทั้งนั่งทั้งขับวันนี้ก็หลับได้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่เสียงเครื่องภายนอกอาจจะดูค่อนข้างดังหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าภายในแล้วจะไม่ค่อยดังนี่ฮะขบวนเพิ่งจะมากันถึงนะครับวันนี้มีทั้งหมด10คันทั้งในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อและก็ในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อที่ผมได้ทดลองขับไปนะครับในแง่ของระบบขับเคลื่อน4ล้อเราสามารถปรับจาก2ล้อมาเป็น4ล้อแบบโฟร์ไฮได้คือง่ายๆว่าเป็นระบบชิป on the fly นั้นสามารถใช้งานได้ที่ความเร็วต่ำกว่า110กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแปลว่าถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนจากขับ2เป็นขับ4ขับด้วยความเร็วไม่เกิน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็สามารถเปลี่ยนมาใช้เป็นโหมดขับ4ได้นะครับแต่ถ้าจะใช้โหมดโฟโลนะถ้าจะใช้โหมดโฟโลจำเป็นที่จะต้องจอดรถสนุดนิ่งและเข้าเกียร์ว่างนะครับกดไปที่ JN แล้วถึงจะเปลี่ยนมาเป็นโหมดขับเคลื่อน4ล้อแบบโฟโลได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ซึ่งทางนิสสันอยากนำเสนอมากๆนะฮะนั่นก็คือตรงนี้ครับเบาะนั่งทางด้านหลังนี่ฮะใช้เพียงปุ่มเดียวเท่านั้นนะครับในการพับเบาะนะครับง่ายๆฮะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวนะฮะนี่นะฮะจะสาธิตให้ดูนะครับว่าใช้เพียงแค่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะครับนี่นะฮะให้ดูนะครับปุ่มนี้นะกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวอยู่เลยนะครับไปดูเบาะนะครับสักครู่นะครับนี่คือเบาะนะครับผมไม่ได้ไปทำอะไรไม่มีใครนะครับดูฮะนี่เบาะพับเรื่องที่เรียบร้อยแล้วนี่มีดูฮะนี่ไม่ใช่มายากลนะครับเบาะพับเรียบร้อยง่ายๆว่าเป็นระบบที่เขาเรียกว่า One Touch Remote Fold and Tumble นะครับของทางนิสสันนะครับก็คือง่ายว่ากดเพียงปุ่มเดียวฮะเบาะก็จะพับอำนวยความสะดวกได้ฮะแน่นอนว่าสำหรับสิ่งที่เราไม่ชอบนะครับก็คือในส่วนของตัวกระจกไฟฟ้าครับอ้าวทำไมอยู่ดีมาไม่ชอบกระจกไฟฟ้า
ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัตินะฮะตัวนี้กระจกไฟฟ้าเป็นอัตโนมัติ1ตัวตัวเดียวนะครับสำหรับบานคนขับไม่ชอบตรงไหนครับตรงนี้ครับเวลาที่เรากดอัตโนมัติขึ้นแล้วเนี่ยฮะไม่มีระบบแจมโปรเทคชั่นมันบีบแน่นอนฮะมันจะงับมือครับตรงนี้ถือว่าในแง่ของความปลอดภัยไม่ได้ใส่มาให้นะครับต้องก็เดี๋ยวแจ้งทางนิสสันไปนะครับเพราะว่าอันนี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ผมเห็นแล้วผมก็เสียวเหมือนกันเพราะทุกครั้งเวลาถ้าเจอระบบกระจกแบบนี้ฮะผมก็จะทดลองดูไม่ลงนะครับยังไงก็ไม่หยุดนะครับอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ฝากไปทางนิสสันนะครับว่าแล้วก็คนที่ซื้อนะครับก็เตือนไว้ตรงนี้นิดนึงฮะว่ามันไม่มีระบบแจมโปรเทคชั่นนะครับเพราะฉะนั้นใช้งานก็จะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับว่าถ้าคุณปิดกระจกแล้วมีอะไรไปขวางนั้นมันจะงับมือทันทีนะมันจะงับนะครับมันจะไม่มีการเตือนนะครับอ่ะฮะมาดูสิ่งที่เราอยากรู้กันซะเป็นส่วนมากนะครับตัวเลขตรงนี้ฮะผมขับมาวันนี้122กิโลนะครับ122กิโลเมตรตัวเลขเห็นกันไหมฮะ 10.4 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ 10.4 กิโลเมตรต่อลิตรความเร็วเฉลี่ยที่เราใช้วันนี้ส่วนใหญ่ก็วิ่งอยู่ประมาณ100บวกลบนี่แหละครับนี่นะฮะให้ดูแล้วก็ดูไฟเป็นไงฮะไฟอาจจะสว่างมากลูกเล่นหลายๆอย่างของทางนาวาร่านั้นเป็นอะไรที่ในความเร็วเฉลี่ย22กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่จากระบบที่คำนวณมานะครับที่บันทึกไว้นี่ฮะแล้วก็มีในโหมดของออฟโรดนะครับก็คือแง่ว่าองศาของรถเพื่อดูว่ารถมันเอียงมากน้อยขนาดไหนนะครับวันนี้ก็ขึ้นเนินเอียง30องศาผ่านได้อย่างสบายๆนะครับนี่ฮะแล้วก็นี่ดูรอบคันนะครับเป็นเซ็นเซอร์รอบคันตอนนี้เวลาตั้งค่าต่างๆนะครับสามารถใช้งานได้ไฟหน้าปัดสวยเนาะสวยผมก็ชอบมากแล้วก็ลูกเล่นหน้าปัดเนี่ยค่อนข้างครบดีจริงๆนี่ประตูเปิดตัวนี้คือดิฟล็อกนะครับสามารถล็อกได้ก็คือจะขับเคลื่อน4ล้อขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อนั้นสามารถที่จะกระจายแรงบิดแบบ50 50ก็ได้นะครับนี่นะฮะแล้วก็อันนี้คือแรงดันลมยางครับดูนะครับนี่คือแรงดันลมยางก็เป็นระบบอีกหนึ่งระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับว่าเวลาเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยรถเรานั้นลมยางอ่อนหรือเปล่าสมควรเติมหรือไม่อย่างไรนะครับก็ดูได้อย่างนี้ฮะแล้วก็อันนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของทาง Nissan Terra นั่นก็คือระบบ Lane Depart Warning นะครับก็คือเป็นระบบที่เตือนเวลาที่เราขับรถออกนอกเลนแล้วนะครับไม่มีการดึงมือนะแค่จะมีเสียงเตือนปี๊ป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 เท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่นิสสันเรียกว่า intelligent mobility นะครับนี่ฮะอัดต่อครับนี่อัตราสิ้นเปลืองนี่ถ้าเปิดสตาร์ทเครื่องไว้จาก 10.4 เหลือ 10.3 แล้วนะแล้วนะครับแล้วก็จะมีโหมดต่างๆในการที่จะดูได้นะฮะนี่ฮะตรงนี้ก็คือในส่วนของระบบขับเคลื่อนตอนนี้ก็คือเซตไว้ที่2ล้อนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะปรับเป็น4ล้อนี่ฮะปรับเป็น4ล้อแล้วเป็น4 high แล้วนี่ฮะแล้วก็ถ้าจะปรับเป็น4 low อยู่นี่ฮะแต่ถ้าขึ้นกับพริบอย่างนี้แปลว่ายังไม่เป็น4 low นะครับจะต้องเข้าเกียร์ N ก่อนนะครับถึงจะเป็น4 low ให้นะครับนี่ฮะกลับมาเป็น4 high ครับนอกจากนั้นยังมีอะไรอีกบ้างนี่มาดูยามค่ำคืนกันนะฮะไฟก็ค่อนข้างสวยนะครับส่วนตัวชอบเหมือนกันนะนี่คือระบบแอร์อัตโนมัตินะครับคอนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างได้ครบถ้วนตามมาตรฐานมีอะไรบ้างนี่ฮะแอร์ตอนหลังนะครับก็ง่ายๆว่าแถวหลังนี่เย็นแน่นอนครับเย็นยันเบาะสุดท้ายแน่ๆครับในขณะที่ตรงกลางตัวนี้ครับนี่คือระบบ Hill Descent นะครับก็นี่ฮะถ้ากดเปิดเวลาที่เราขับลงเนินรถจะวิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน7กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนนี้คือดิฟล็อกนะครับเป็นระบบที่จะล็อกเฟืองท้ายนะครับเวลาที่คุณไปลุยป่าในการขับเคลื่อน4ล้อนะครับสวัสดีครับคุณสมคิดครับทักทายครับตอนนี้ผมอยู่เชียงรายครับคุณสมคิดครับ
แวะมาทักทายครับอยู่ที่ A-Star ครับ A-Star Resort ครับ A-Star ผู้แลอ่ะมาว่ากันต่อฮะตรงกลางมีฟังก์ชันอะไรอีกบ้างนะครับนี่ฮะตัวฟังก์ชันพับเบาะที่บอกไปเมื่อกี้แค่ปุ่มเดียวก็สามารถพับเบาะหลังได้เพื่ออำนวยความสะดวกส่วนตัวนี้คือตัวระบบเปิดปิดเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับเผื่อท่านใดที่ลำคาญก็ปิดได้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะเกียร์อัตโนมัติ7สปีดมีโหมด normal mode นะครับคือสามารถผลักไปแล้วเล่นเกียร์แบบเกียร์ธรรมดาได้นะครับนี่ฮะก็ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยสำหรับเจ้านิสสันเทอร่านะครับ PPV น้องใหม่ล่าสุดในประเทศไทยนะครับตรงนี้เป็นชุดของระบบ traction control ก็ปิดได้นะนี่ฮะเบาะเป็นเบาะหนังนะครับสำหรับตัวท็อปคันนี้เป็นเบาะไฟฟ้าด้วยเฉพาะฝั่งคนขับเพียงอย่างเดียวฮะเบาะถามว่านั่งสบายไหมนั่งสบายครับหลับได้ครับเอาละฮะบทสรุปวันนี้สำหรับเจ้านิสสันเทอร่านะครับถามว่าในแง่ของการเป็น PPV แล้ว PPV แล้วเนี่ยถ้าไปสู้กับบรรดาคู่แข่งด้วยกันทั้งหลายแหล่นั้นสู้ได้ไหมบอกเลยว่าสู้ได้ครับเป็นอีกหนึ่งรถที่ขับแล้วให้ความรู้สึกนุ่มนวลขับสบายนั่งสบายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียวถามว่าโดดเด่นที่สุดตรงไหนในหมวดใดไหมไม่แต่โดยภาพรวมแล้วถือว่าเป็นรถที่ลงตัวน่าใช้คือถามว่าแรงสุดไหมไม่ในความรู้สึกเรานุ่มสุดไหมก็ไม่เช่นเดียวกันครับแต่ว่าหลายๆอย่างพอมารวมตัวกันอยู่ในนิสสันเทอร่าแล้วมันก็น่าสนใจทีเดียวครับแน่นอนว่าในส่วนของระบบ Intelligent Mobility ของเขาอย่างที่ผมบอกไปก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ใช้งานมันหรือเปล่าถ้าได้ใช้ก็เรียกว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนครับกับราคาค่าตัวอยู่ที่1เริ่มต้นที่1,316,000 บาทซื้อภายในปีนี้จะอยู่ที่ราคานี้แต่ถ้ารอจนถึงปีหน้าไม่รีบซื้อราคาจะปรับเพิ่มขึ้นมาอีก 50,000 บาทนะครับทุกรุ่นนะทั้งหมดมี3รุ่นย่อยตัวท็อปสุดอยู่ที่ราคา 1,400,000 กว่าบาทนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนิดนึงฮะยังไม่ได้เปิดข้างหลังให้ดูเลยมืดทำอะไรไม่ได้ขออภัยด้วยจริงๆครับ เป็นการรีวิวรถยามค่ำคืนที่นานๆจะได้เห็นกันสักทีนะฮะจะพยายามหาที่มีไฟให้มากที่สุดนะครับแต่ว่าก็ได้เพียงเท่านี้จริงๆฮะโดยภาพรวมเป็นรถที่ขับสบายแรงไม่ได้แรงมากจนถึงขนาดที่หลังติดเบาะอะไรขนาดนั้น190แรงม้ากับเกียร์ที่เขาเซตมามันจะค่อนข้างลงตัวเหมาะกับการเป็นรถอเนกประสงค์นะครับไม่ได้แรงหวือหวาแบบพุ่งปุ๊ดปาดขนาดนั้นไม่ใช่นะครับก็ค่อยๆขึ้นแบบเนียนๆตามสไตล์สบายๆก็ได้ครับเอานะฮะโดยภาพรวมถามว่าคุ้มค่าไหมกับเงิน 1,300,000 บาทก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่แปลกและแตกต่างไปจากเจ้าตลาดเดิมๆนะครับก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจใช้งานได้นุ่มนวลแต่ไม่ถึงกับที่สุดแต่อย่างที่บอกว่าพอทุกอย่างมันมารวมๆกันแล้วก็ถือว่าคุ้มค่าในราคาค่าตัวแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าคบหาได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยตัวเลขอัตราบริโภคน้ำมันนั้นก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับ 10.3 นะครับสำหรับการขับขี่แล้วก็ในเส้นทางวันนี้ซึ่งขึ้นเขาลงเขาแล้วก็ทางเรียบทั่วไปนะครับเอาละดับเครื่องเรียบร้อยนี่นะเสียงเตือนหน้าปัดสวยฮะหน้าปัดสวยเอาละลืมปิดไฟไม่ลืมเป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามเราด้วยสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ